สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสำหรับรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10:30 นถึงเวลา12:00 นช่วงเวลานี้ต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งในช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook ของสถานีวัฒนธรรมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับศิลปินและทีมงานและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับการแสดงและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านเป็นช่วงที่จะมีเหล่าศิลปินพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทยให้สืบสานต่อไปชั่วลูกชั่วหลานและความมั่นคงของแผ่นดินสืบไปค่ะและในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมคณะลิเกรวมดาราประสิทธิ์วงนินจากจังหวัดสิงห์บุรีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ขอนำเสนอการแสดงลิเกเรื่องจอมใจจักรพรรดิเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำกับการแสดงโดยอาจารย์ประสิทธิ์วงนินอำนวยการแสดงโดยอาจารย์เด่นชัยอเนกลาภนายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยค่ะเรื่องย่อมีอยู่ว่าจักรพรรดิพนมไพรเป็นกษัตริย์ที่กระหายศึกสงครามเที่ยวยึดแผ่นดินทุกแผ่นดินเป็นเมืองขึ้นของตนแผ่นดินเทพนิมิตจึงหาคนดีมีฝีมือโดยการจับฉลากทั้งชายและหญิงและฉลากก็ได้ไปตกอยู่ในมือของสตรีที่ชื่อว่าบัวขาวซึ่งเป็นคนรักของขุนพลสุริยาเรื่องราวความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงลิเกเรื่องจอมใจจักรพรรดิตอนที่1ค่ะฮัชชาลิเกรวมดาราแสดงแล้วจ้าเข้ามานะจ้าเวทนาช่วยเทียนหน่อยนะจะได้พาให้ดัง
วันนี้รวมพี่เต้เข้ามาพึ่งบุญบุญคุณน้องพี่กราบหลวงพี่วางใจโปรดให้พลังส่งเสริมด้วยช่วยมองน้องใหม่บ้างพี่เต้รวมดาราจะดังขอท่านผู้ฟังเสริมส่งเรื่มใสเรารวบรวมดาวรุ่งนี่เจอรวบคู่รวมดาราน้องใหม่ขับเมตตาและเห็นใจศิลปินหญิงไทยจะเรียกชายคุณคุณวันนี้รวมดาราเข้ามาทุ่งบุญคุณคุณน้องกราบหลวงพี่วางใจโปรดให้พลังส่งเสริมด้วยช่วยมองน้องใหม่บ้างที่เครวมดาราจะดังรอท่านผู้ฟังเสริมส่งเรื่มใสเรารวบรวมดาวรุ่งที่เครวมคงรวมดาราน้องใหม่หากเมตตาเก่งใจศิลปินยิ่งอันจะเอียดชายคุณคุณรบสุภเริกก้องฟ้าเกียรติเกิดประกาศถ้าเป็นมิ่งขวัญสิงหามาศก้มกราบพระบาทมุ่งหมายสิบสองเวียนครบบรรจบอีกครั้งไม่เคยจืดจางจดจำประเสริฐเทอไทยในอุปถัมภ์ประเสริฐเทอไทยในอุปถัมภ์เต็มไปด้วยความขวนขวายเฉลิมพระชนม์แม่คนทั้งชาติเลิศล้ำจำรัดหลุดล่วงเรื่องชื่อเลือดลั่นพระพันปีดหลวงชูช่อชดช่วงเฉิดฉายวิสุทธิ์แสงพงศ์ศรีราชนนิ่งรอสิบดังแสงจันยามงามระยิบเรืองรุ่งสูงลิบเด่นลายเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนุนก้าวถวยราชพวกเราดุดลูกห่วงเราเท้าไทยไรทุกประสบพบสุขห่วงทางสมบูรณาสิทธิ์สลิดสร้างประธานแนวทางท่วมท้นหลากหลายโครงการโอลานทะกนต่างสำเร็จผลพึงพาย
รวมดาราควบคุมทีมงานโดยอาจารย์ประสิทธิ์วงนิ่มผู้อำนวยการอาจารย์เด่นชัยอเนกลาอีกทั้งร่วมด้วยวงดนตรีปีพาทย์ออฟแอดบรรเลงรับร้องภูมิใจจัดเสนอในท้องเรื่องจอมใจจักรพรรดิมาตรฐานผู้งานสูงจากจังหวัดสิงห์บุรีควบคุมทีมงานการแสดงโดยอาจารย์ประสิทธิ์วงดินบรรเลงรับร้องโดยวงดนตรีปีพาทย์ออฟแอดบรรเลงอำนวยการผลิตโดยอาจารย์เด่นชัยอเนกลาภรักแฟนที่โกรพลังฉากแรกพบและสัมผัสเพลงมากด้วยคุณภาพอีกท่านหนึ่งครับชัยกรระบบมาเป็นองค์พระมหากษัตริย์ขวัญชัยปัจจุสมัยวันเวียนเปลี่ยนใหม่วนมาพระมีอำนาจและวาสนามากไปด้วยมิตรสนิทสนมเป็นราชาของชาวราชมีความฉลาดรอบรู้มีคิดรบหลู่ทำลายร้างจึงพบแต่ทางเย็นลมมีอาริยะที่ปฏิญาณประชาชนทั่วยานนิยมณดินแดนแห่งแคว้นขวัญชัยนครข้าพเจ้าองค์กษัตริย์ขวัญชัยพร้อมยังมีพระกนิษฐาให้นามว่าขวัญเรือนทุกวันนี้เราเองนั้นน่ะอยากเป็นใหญ่ทุกหัวมุมเมืองต่างต้องยอมสยบต่อใต้เบื้องยุคคนยาบาทข้าพเจ้าแต่มีอยู่เมืองหนึ่งเมืองขององค์จักรพรรดิไม่ยอมตกต้องเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ณวันนี้ได้เวลาแล้วทหารทั้ง4เหล่าทัพฟังข้าพเจ้ากีทากองทัพสู่เมืององค์จักรพรรดิทันทีตั้งทหารยกทัพดังฉับพลันไปโลมลันพายรีตีศัตรูใครถอยก็จะก้าวตีนตามจะขุดหัวมันตั้งทหารยกทัพต้องไล่ดูไปขับไล่ให้ลงลูงศัตรูดีThank you.
ทหน่วยที่กรมแรงขับนี้ทุกแม่สมัครเปรตที่มากด้วยศักยภาพเปรตผู้ยังโสดต้นสุประโชควงสุวรรณไปด้วยดาตลกกุ๊กไก่ตาหวานณแผ่นดินจากพระพนมไพรโอ้โง่รถวัยรุ่นคงจอมราตัดใจสิ่งนิสัยพยักเยื่อยิ่งสีมือก็นิ่งหนักหนักไม่มีกลิ่นอายพระไทยสะอาดสมเป็นเชื้อชาติราชาถวายบังคมพระองค์ท่านด้วยพุทธเจ้าค่ะเจริญสุขเถิดขอเดชะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยทุกวันนี้ณเมืองของข้าพเจ้าจักรพรรดิพนมไพรมีข้าพเจ้าจักรพรรดิพนมไพรเป็นผู้สืบทอดรัตนบัลลังก์วังหลวงหลังจากที่องค์สมเด็จพระราชบิดาและองค์สมเด็จพระราชมารดาสิ้นสวรรคตลงไปแล้วด้วยข้าพเจ้าเองก็เป็นกษัตริย์ที่กระหายศึกกระหายสงครามทุกสี่หัวมุมเมืองสยบต่อข้าพเจ้าจักรพรรดิพนมไพรแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าค่ะใครๆก็ย่อมรู้ดีถ้าเอ่ยชื่อพระองค์ท่านผู้นั้นจะต้องลาบเป็นหน้ากองเลยนะพุทธเจ้าค่ะขอเดชะทรงพระเดชโปรดเพลานี้แสงยานุภาพของกษัตริย์ขวัญชัยประชิดติดพระนครและพระพุทธเจ้าค่ะบังอาจครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบแค้นขังดังเพิงไหม้มันดินประสิวปิวติดกับพิษไฟสั่งยกทัพใหญ่หมายทยานสั่งทหารพุทธเจ้าค่ะทหารทุกคนกูจะกี่ทัพในตัวอย่าถอยไปตั้งเก้าตีกายกกองทัพไปข้ามันทุกคนกีทากองทัพมาในครั้งนี้หมายใจที่จะปลดแอกล้างอายใช่หรือไม่ขอนชัยการยกกองทัพมาครั้งนี้ข้าพเจ้าหมายปลดแอกล้างอายมงกุฎเฉลยใครอยากสวมเข้าไว้ไอ้อีผู้ใดมีใครอยากหนักหัวมันนักเช่นเดียวกับข้าพเจ้าองค์กษัตริย์ขวัญชัยต้องการปลดมงกุฎเฉลยและก็อยากได้เมืองพระองค์มาเป็นเมืองขึ้นของเราบ้างแสงยานุภาพมีมาเพียงแค่หยิบมือไม่ต้องให้ถึงทหารข้าเองก็ลองดูลบกันไม่ถึงหนึ่งไม้ท่านก็แพ้พ่ายต่อเรานี่น่ะหรือจะสวมถอดมกุฎเฉลยฟังให้ดีนะกีทากองทัพในครั้งนี้
ท่านตัดสินใจผิดตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างออกจากเมืองของท่านแล้วแต่ก็ดีเก่งกล้าสามารถตัดสินใจได้ถูกเพราะมาครั้งนี้เจ้าก็จะได้รู้รสในบทฝีมือของข้าพเจ้าตราบใดที่ปลามันไม่ตายมันต้องว่ายทวนน้ำเสมอเช่นเดียวกับข้าพเจ้าศักดิ์ศรีราชากษัตริย์ก็มีเช่นพระองค์แต่ต้องสวมมงกุฎเฉลยอยู่ทั้งปีทั้งชาติมีใครบ้างอยากจะสวมมันเข้าไว้เช่นเดียวกับหม่อมฉันเอาเถอะพระองค์ท่านถ้าเมตตาหม่อมฉันจะให้หม่อมฉันทำอะไรก็ได้หรือถ้าไม่เมตตาหม่อมฉันก็บันพระเสียหม่อมฉันเลยยังจะมากดีเจ้าน่ะเปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของข้าพเจ้าจักบีบก็ตายจักคายหรือก็รอดแต่ก็เอาเถิดการฆ่าท่านมันง่ายไปจะให้โอกาสนับตั้งแต่นี้เจ็ดราตรีเดินทางกลับเมืองหาเครื่องราชมณกาลส่งสู่แผ่นดินพนมไพรถ้ามาดแม้ว่าเจ็ดวันเครื่องราชมณกาลไม่ถึงเมืองของท่านจะต้องลาบไปหน้ากองฝ่าวิตกอกตนขวัญชัยนี้ไปหาน้องรักทันทีไม่รีรอจะเอาสิ่งเดียวที่ทำได้ผูกวัวผูกควายใช้เชือกผูกผูกใจชายต้องใช้อินทรีย์จะนำน้องสาวมาทูลถวายถ้าพระองค์ลงน้องสาวเราก็จะเป็นใหญ่เงยจำเป็นเงยจำต้องไปเงยตัวเราเนาะอยากรู้นักจดจ่อเงยคนหล่อจะลงจะเอาเดินทางกลับเมืองหาผู้เป็นน้องติดตามผลงานการแสดงกันต่อไปครับมิตรรักแฟนๆที่เคารพรักฉากนี้พบและสัมผัสในอีกวัยใสครับวัยศึกษาน้องเพลงพระสอนพรพักแต้มรับบทบาทเป็นพระคณิฐาขวัญเลือนณแผ่นดินของขวัญชัยนครสัตว์
ทหารน้อยใหญ่ใกล้ชิดอยู่ในชีวิตไม่วุ่นผิวผุดผ่องดังท้องทาบเกิดมาไรบาปมีบุญน้องพี่เจ้าพี่ณเพลานี้เสด็จพี่กีทากองทัพสู่เมืององค์จักรพรรดิพนมไพรตอนนี้พี่พ่ายทัพจุกพี่เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านให้เสด็จพี่นำเครื่องราชบรรณาการส่งทูลถวายพระองค์ท่านพระกนิษฐาเสด็จพี่เวลาผ่านมาหลายปีเราส่งสวยสาอากรเป็นเครื่องราชบรรณาการมาโดยตลอดพี่เมตตาประชาชนที่ต้องทนทำทนเข็นเพื่อนำสวยสาอากรส่งพระองค์ท่านถึงการครั้งนี้พี่จะพ่ายทัพแต่พี่มีแผนการครั้งใหม่เจ้าพี่มีแผนการชิ้นใดโบราณบอกไว้ผูกงัวผูกควายใช้เชือกผูกแต่ถ้าผูกใจชายต้องใช้สตรีเพศพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์หนุ่มโสดและพี่ก็มั่นใจว่าคณิธาเสด็จพี่สิริโฉมงดงามยิ่งนักถ้าเสด็จพี่จะขอร้องเจ้าพี่อยากจะนำเจ้าไปทูลถวายให้แก่พระองค์ท่านน้องจะขัดพระทัยพี่หรือไม่เจ้าพี่เพชรใครเล่าต่างก็รู้ว่าจักรพรรดิพนมไพรเกียรติสตรีเป็นที่สุดหากส่งหม่อมฉันไปหม่อมฉันจะไม่ตายหรือเปล่าพระคณิธาฟังเสด็จพี่นะสุภาพบุรุษร้อยทั้งร้อยดังคำโบราณบอกเข้าไว้เป็นชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษฉันใดก็ฉันนั้นพี่ไม่เชื่อว่าสุภาพบุรุษหรือองค์กษัตริย์อย่างพระองค์ท่านจะเกลียดสตรีอาจจะเป็นคำล่ำลือเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าพระคณิษฐาไม่ขัดพระทัยเสด็จพี่เสด็จพี่จะทำพระคณิษฐาทูลถวายถ้าเกิดอะไรขึ้นเสด็จพี่จะคอยดูแลเจ้าเองไม่ต้องกลัวเสด็จพี่อยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเพราะความผิดพลาดของพี่แต่น้องก็พร้อมยอมพี่ถึงแม้จะเป็นผีเพียงพร้อมเราอาจจะยังไงก็แล้วแต่พี่จะดูแลเจ้าชะตาขาดยอมเป็นเครื่องราชบรรณาการเราอาศิลธาน้ำตาบยอมเป็นเครื่องราชบรรณาต้องเปื้อนมนทินต้องสิ้นศรัทธาไม่ให้ใครมาเหยียดยามขอเดินข้ามพรมแดนไปดับไฟแค้นสงครามไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลเจ้าเองเพคะย่างเข้าราตรีที่7ไอ้ขวัญชัยยังไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการเตรียมสั่งทหารกีทักกองทัพอีกครั้งนึงก่อนแล้วกันใจเย็นก่อนเถอะผู้เจ้าค่ะเผื่อว่ามันอาจจะกำลังเตรียมเครื่องราชบรรณาการมาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านก็ได้ผู้เจ้าค่ะก็รอให้ถึงไปถ้ามันไม่มาค่อยสั่งกีทักก็แล้วกัน
กำลังฉลองพระองค์และตามมาให้สวยที่สุดไม่รู้ว่าข้างในมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมภายในเวียงวังเสียงมาแล้วก็ขอออกไปดูก่อนออกไปดูสิผมฉันมาแล้วไปค่ะไม่ต้องห่วงน้องใจเย็นอ้าวก็ไปอาบน้ำไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นทักทายอ๋อตอนนี้องค์จอมเจ้ากำลังรอเครื่องราชบรรณาการอยู่เข้าเฝ้าได้รออยู่แล้วใช่ไหมเข้าเฝ้าเลยนะไปน้องนางขอเดชะวันนี้ที่เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเจ้าค่ะจะขอใจมาแล้วใช่ไหมคุณเจ้าค่ะหม่อมฉันถวายบังคมพระองค์ท่านจักรพรรดิด้วยพระเจ้าค่ะคิดว่าจะไม่มาเสียแล้วมาสิพระเจ้าค่ะมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วพระเจ้าค่ะดีมากทำตามหน้าที่ได้ดีไม่ผิดหวังฉะนั้นแล้วการมาในครั้งนี้ดังคำตกลงในข้อสัญญาเครื่องราชบรรณาการเตรียมมาพร้อมแล้วใช่หรือไม่พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมฉันทรงสอยสาอากรพระองค์ท่านมาเป็นเวลาแรมปีหม่อมฉันสงสารประชาชนที่ทนทำทนเข็ญไอ้คันจะไปรีดนาทาเน้นเอากับเขาเนี่ยตอนนี้ก็ข้าวยากหมากแพงเหลือเกินจะไปขอใครจะไปเก็บใครก็ไม่มีหม่อมฉันก็เลยตัดสินใจไม่ได้นำสิ่งที่มีค่าหรือทรัพย์สินสมิงคานแต่หม่อมฉันนำสัตว์สองเท้ามาถวายพระเจ้าค่ะเฮ้ยสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะสัตว์สองเท้ามาได้แก่อะไรวะปลาไหลแน่เลยพระเจ้าค่ะเด้อปลาไหลมันมีเท้าที่ไหนล่ะไม่มีเหรอไม่มีก็หม่อมก็เห็นว่ามีปลาไหลที่ไหนมีเท้าปลาไหลเขามีหูเอาเหรอมีตรงไหนหูขอเดชะพระองค์ท่านหม่อมฉันขอพูดตามตรงเลยหม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากับหม่อมฉันเนี้ยจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่พ่อหม่อมฉันก็ต้องทนทำทนเข็นนำสุริยากรมาทำมาคืนให้กับพระองค์ท่านหม่อมฉันเกรงเหลือเกินว่าหม่อมฉันอาจจะตายในวันนี้พรุ่งนี้โอ้โหตรวจดวงชะตามาแล้วนะมึงน่าไม่น่าจะรอดกูยังไม่ตายให้มึงได้นั่งเล่นไพ่ในวงงานศพกูหรอกอย่ามัวเงื้อง่าราคาแพงเลยเครื่องราชบรรณาการที่ว่าคือสิ่งใดหม่อมฉันเร่งนำขึ้นเฝ้านำพระคณิฐาหม่อมฉันมาทูลถวายให้แก่พระองค์พระเจ้าค่ะหม่อมฉันขวัญเรียนถวายบังคมด้วยเพคะนำเครื่องราชบรรณาการมาใช่ไหมล่ะหูหายไปแล้วหูไม่พี่ไม่นางหม่อมฉันหายไปแล้วไปค่ะขอเดชะแม่นางโอ้โหเปิดหูแล้วยังอยู่ดีเปิดอะไรช่างมันเถอะไม่ต้องพูดแล้วช่างมันปล่อยมันไปพุทธเจ้าค่ะปล่อยมันไปวิทวัฒน์ทำไมผมฉันกลัวไปค่ะกลัวอีเครื่องราชบรรณาการใช่ไหมเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจักรพรรดิพนมไพรเกลียดที่สุดคืออิรสตรีเจ้าทำอย่างเงี้ยเหมือนดูหมิ่นศักดิ์ศรีข้าพเจ้าขอเดชะพระองค์ท่านหม่อมฉันนำพระคณิฐามาทูลถวายต่อพระองค์ทำไมพระองค์ไม่มองให้มันสูงค่านี่คนทั้งคนชีวิตทั้งชีวิตแล้วพระคณิฐาหม่อมฉันก็ไม่ได้เป็นเชื้อชาติกระดุมพีหรือพวกไพ่สะทุนสกุลกานี่เชื้อกบุรชาติโพเมมาราชชนชั้นเดียวแก่พระองค์แต่พระองค์กลับมองเยี่ยงนั้นลองมองใหม่ดีไหมพระเจ้าค่ะสตรีเนี่ยทำให้เราอารมณ์ดีและยิ้มได้นะพระเจ้าค่ะใช่มันอาจจะเป็นเพราะบุรุษเพศบางคนที่คิดเช่นเจ้ากล่าวมาแต่มันไม่ใช่ข้าได้ถ้าหากว่าท่านจะนำน้องสาวของท่านมาเป็นเครื่องราชบรรณาการของเราเราจะขอรับไว้แต่เครื่องราชบรรณาการของเจ้าจับแล้วเรารับไว้แล้วเราจะทำอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ก็ตามแต่พระองค์เลยพระเจ้าค่ะจะจับตรงไหนหรือจะทำอะไรแล้วแต่พระทัยเลยพระเจ้าค่ะพระเนตรมาพบศพตาสาวอย่าฆ่าผมใช่เลยนะเพคะอารมณ์ร้อนร้าว
พี่โลดใจเย็นๆใจเย็นๆเชื่อพี่จะไม่ตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนพระองค์ท่านต้องดุดันไปอย่างเหมือนมันมายั่วยุพวกทุรยศกลับไปพระไม่โปรดไม่ปิงพระองค์ตำนานปนาหน้าอนาถมองแล้วอุจาดใจจริงทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะเบคเงินเปิดประเด็นความเป็นไปได้จะขอเชือดไก่ให้ลิงดูมึงมาตลบลบลูอย่าเลยยืนอยู่ผู้หญิงอย่าได้มัวยืนอยู่อีผู้หญิงจับพระแสงสัตว์หมายตัดพระเศียรเพื่อสอนบทเรียนให้ลิงสุภีทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรพระองค์ท่านระวังนะเพคะพระองค์ท่านหมิ่นพระเกียรติเจ้าหม่อมชั้นเป็นยิ่งนะทำไมมองหม่อมชั้นกับน้องสาวต่ำต้อยได้ข้ามากหรือยังไงทำไมไม่เห็นข้าหม่อมชั้นกับน้องหม่อมชั้นบ้างข้าของน้องท่านหนีไปก่อนมันไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้สุภีระวังตัวนะเพคะถามแล้วใช่ไหมเครื่องราชบรรณาการที่ส่งให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำอะไรกับมันก็ได้แล้วมาขวางทางนาเพื่อทำไมแต่เยี่ยงนี้มันไม่ใช่นี่ชีวิตคนไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาจู่ๆจะมาฆ่าทิ้งหม่อมฉันยอมตายแทนน้องสาวหม่อมฉันไม่มีเครื่องราชบรรณาการมึงก็ต้องตายหม่อมฉันยอมตายหาทุกคนระวังตัวอย่าถอยไปแต่ก้าวตีนกาตามไปตามไปสิเป็นไงเป็นกันถึงจะมีปีกบินมึงก็หนีกูไปไม่รอดเรียบร้อยไปแล้วข้ากลมทำไมล่ะพุทธค่ะศึกสงครามในครั้งนี้มันแพ้เราพุทธค่ะหนีไปมันก็ไม่รอดแต่เมืองที่อยู่ณเบื้องหน้าเห็นแสงไฟลิบลี่มันเป็นเมืองของใครวะเทพนิมิตนครพุทธเจ้าค่ะเทพนิมิตนครเมืองนี้ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของกูใช่ไหมถูกต้องแล้วพุทธเจ้าค่ะรับคำสั่งจากกูแล้วนำไปปฏิบัติกูจะแต่งตั้งให้เมืองราชเป็นราชทูตดินทองให้เขาขโมยเป็นราชทูตใช่โอ้โหของพระไทยบอกท่านฟังให้ดีนะเดินทางไปเจรจากับกษัตริย์เทพนิมิตว่ากูจะทำสงครามเย็นการศึกการสงครามในครั้งนี้จะใช้แม่ทัพฝีมือดีมาต่อสู้กันถ้ามาดแม้นว่าแม่ทัพของใครพ่ายลงเมืองของคนนั้นต้องตกเป็นทาสอำนาจของฝ่ายตรงข้ามรับได้ก้าวพุทธเจ้าค่ะก้าวกระหม่อมจะรีบไปแล้วรีบกลับมาเร่งเดินทางเชิญพระองค์ท่านไปพักเถอะพุทธเจ้าค่ะพี่น้องที่เคารพรักฉากนี้ขอจงสู่เก็บคุณท่านพบและสัมผัสพระเอกที่หวานมาตลอดทองหยอดอยุธยา
รับบทบาทเป็นขุนพลสุริยาขุนพลเอกแห่งพื้นแผ่นดินเทพนิมิตติดตามไปด้วยพระเอกอ๋อไม่ใช่ตัวโกงก็ไม่ใช่อ๋อดาวตลกคอย่นน้องอ้นนะจ๊ะว้าวเป็นพระเอกก็ต้องลำสวยเป็นลิเกแท้ต้องมีการลำการร้องฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์ครับแม่จ๋ายายจ๋าฝากตัวเป็นมิตรหน้าใหม่พระเอกคนนี้ไม่มีเสน่ห์ไร้คนสนเทอุปถัมภ์ฝากชื่อฝากใจให้จดจำฝากทุกถ้อยคำครวญใครที่ชื่อทองยอดเป็นที่ยกย่องอยู่ในสี่ห้องหัวใจลองสว่านขนาดนี้พี่เอาสักกลอนนะฮะสักกลอนไม่ได้เอากลอนมาเอาใส่ยูมาเลยเดี๋ยวร้อนเกก่อนนานๆออกทีละอัดซะเช้าเลยฟันเฟินไม่ได้แปลงเลยใช่ป่ะโอ้โหอัดตะชนิดอัดกลางคืนนี่กูเสียงดีกว่านี้อีกเชื่อป่ะเอาแอปขึ้นมาเดี๋ยวลงกันเองออกมากราบการลิเกแสนไกลก็ต้องยกมือไหว้อู้เสียงดีหน้าเกี่ยวน้องวิวใช่ไหมหน้าเกี่ยวน้องวิวอ่ะสุดยอดเลยเสียงดีมากเลยก็ต้องยกมือไหว้คารวะออกมากราบการวิเกแสนไกลก็ต้องยกมือไหว้คารวะพวกพ้องน้องพี่อย่าพึ่งหนีผะชมกันไปเถิดนะยะนายฝากไว้ด้วยนะเจเราเป็นลิเกกระจอกก็ฝากไว้กันในโซกลืบใจบอกเอาไว้ผมอยู่ในห้องฮะพี่ยังต้องเอาซอกห้องอีกเหรอพี่ต้องซอกจะฝากในงามนิ้วตีนก็ไม่ได้ เดี๋ยวเหม็นลืมเลยก็เลยฝากในเหลือใจเข้าไปดีใจวันนี้ได้มาทำการแสดงกับอาจารย์ประสิทธิ์ก็บอกให้เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆได้ไงครับเพราะว่าฉาก3ฉาก4เนี่ยต้องเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะตอนนี้ยังสรุปเรื่องกันไม่ได้เรื่อยๆเลย ยังมั่วกันอยู่เลยตอนนี้ เป๊ะลิเกแล้วผมขุนพลสุริยาเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้รับใช้ราชการอยู่กับพระองค์ท่านเทพนิมิตใช่เป็นทหารฝีมือดีชื่ออะไรยศอะไรเนี่ยขุนพลสุริยาสุริยารับใช้องค์กษัตริย์เทพนิมิตนี่ยศตะนิมิตยศตะนิมิตเป็นยศอยู่ในวังเขาเทพพี่ก็ยังไปตะนิมิตเราต้องเหนือคนไม่ได้หรอกเราเป็นยศใหญ่เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านทุกครั้งทุกวัน
จะต้องไปลาดตระเวนวันนี้ก็เช่นกันไปด้วยกันไปเถอะพี่อ้นไปเดินทางเดินเถอะสุริยนยำสนธยาเอ้ยกาจะกลับคืนรังไปด้วยกันคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินชับคิดถึงพี่อินแห่งความหลังคิดถึงนางที่เคยกอดที่เคยพร่ำพรอดเคยหยอกเย้าปานชะนี้แม่นงเยาแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้ดานายหน่อยเอ้ยสุริยายำสาทยนเอ้ยเอ้ยเอ้ยจนยังกลับมาลวดคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงพี่อินแม่คนสวยปานชะนี้แม่นงนวยว่าเอามือจับฮะโอ้ตายแล้วร้องก่อนรวยด้วยอะไรผมร้องแบบนี้พี่โป้เล่นเสียงเนี่ยโอ้ยก่อนรวยยากอ่ะไม่ได้แล้วพี่เอาเปลี่ยนเป็นก่อนอื่นได้ไหมงั้นผมร้องก่อนใหม่ก่อนใหม่ก่อนรวยไม่เอาได้ไม่เอามีปัญหาสุริยายำสาทยนเอ้ยเอ้ยเอ้ยจนอย่างกลับมาลุ้นคิดถึงคู่ลูกคอเยอะไปจะโชว์ลูกคอหน่อยสุริยายำสาทยนเอ้ยเอ้ยเอ้ยจนอย่างกลับมารวยคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงพี่อินแม่คนสวยป่าชะนี้นะแม่น้องแนทป้าเอานิ้วดึงมันมีเรื่องมากอย่างนี้เนี่ยผมกำลังจะไปแล้วเนี่ยไอ้รวยก็ยากแล้วไปก่อนแล็ดก็ยากอันนี้ไม่ได้อีกแล้วเอาไปเปลี่ยนก่อนเลยสุริยายำสาทยนเอ้ยเอ้ยเอ้ยจนยังกลับมาลวนคิดถึงคู่ที่เคยอยู่กินคิดถึงพี่อินนะแม่คนสวยบ้านชะนี้นะแม่คนดีเอาลิ้นเลียงเฮ้ยเอามือช้อนเฮ้ยเอาปากคาบเฮ้ยเอามือแหวกเฮ้ยโอ้เอากอลีเลยเอากอลีนะกอลีพี่ป่านชะนี้แม่คนดีจะซื้อลอตเตอรี่กันหรือเปล่าเอ้ย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 โอ้ยละนายหน่อยเอ้ยบทบาทการแสดงจากพระเอกทองหยอดอยุธยานะครับพร้อมกับดาวตลกจงอางขาวช่วงนี้ขอพามิตรรักท่านที่เคารพนะครับพบบทบาทการแสดงจากนางเอกดารารับเชิญนะครับนางเอกน้องวิวสุทธิตานะครับเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจสักนิดนึงนะครับน้องวิวรับบทบาทเป็นบัวขาวติดตามไปด้วยดาวตลกนัตตี้เดอะคอมเมดี้นะครับมาในผมทรงใหม่
อะไรพี่เชื่อฝันหนูอ่ะทำไมหนูเก่งพี่ก็เดียวหนูนี่สภาพพี่ไม่มีอะไรให้หนูน่าเก่งเลยนะหนูน่าเป็นคนเก่งคนสวยๆนะหนูเก่งพี่ทำไมเราพี่พี่เสียงดีเห็นไหมล่ะพี่นี่ลูกศิษย์ดวงแก้วเลยพี่ดวงอะไรล่ะอ้าวพี่ไม่ได้คิดนะโอ้ถ้าชีวิตของฉันบัวขาวไม่มีพี่เนี่ยทำไมชีวิตของฉันก็คงจะเหงาก็ใช่สิคงจะน่าเบื่อมากๆทุกวันนี้พี่บัวใต้น้ำนะอะไรนะบัวใต้น้ำเป็นบัวเหล่าที่สี่ไงต่ำตมที่สุดแหมเราออกกับคนเตี้ยอย่างฉันด้วยนะบัวขาวจ้าจะไปคิดอะไรมากเราชีวิตคนเรานะวาสนามันเลือกเกิดกันไม่ได้แต่คิดอย่างเดียวเถอะทำวันนี้ให้มันมีความสุขเข้าใจเปล่าก็จริงอย่างที่พี่พูดชีวิตของเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมันเลือกเกิดกันไม่ได้แต่เราเนี่ยเลือกที่จะทำความดีกันได้ถูกต้องแต่วันนี้เหมือนจะร้อนๆ นะอ้าวร้อนสิโอ้โหช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนี่ฮะมีพี่ชายก็ไปทำงานทิ้งเราสองคนเนี่ยบางวันนะพี่นอนนะกลัวโดนข่มขืนมากเลยบัวขาวเปิดประตูแล้วก็ไม่มีใครเข้ามานะฉันจะพยายามตั้งสติคุยกับพี่ที่สุดแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าฉันว่านะเราเนี่ยไปเล่นน้ำให้มันจะสบายใจแล้วก็เจริญหูเจริญตาไปหาสิ่งสวยๆงามๆมองกันคลองท้ายหมู่บ้านน้ำเย็นสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วเราไม่ไปเล่นน้ำตกใช่ไหมไม่ไปน้ำตกเล่นน้ำคลองเล่นน้ำคลองไปบัวขาวไปหาพี่ไก่ด้วยเกิดแล้วตายจะแข่งขันกันไปใหญ่ถึงวันชีพวายคนไปไม่ได้อยู่ดีคูณสร้างบุญขันสวรรค์ยังพอมีที่อย่าได้ทำความไม่ดีวันทุกปีรับรองมีสุขเอ่ย